ของรายการนะครับไปรับชมพันศักดิ์ วันทวีครับเจอกับแหลมสิงห์ศรเดชพันธ์ครับ124ปอนด์เท่ากันใหญ่ขึ้นมาครับเกือบจะเต็มรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ124ถ้ารุ่นเฟเธอร์เวทก็126กรรมการจีรศิลป์ศิลารัศกุลครับมายก3นี่ในเลยครับมามัดในแล้วครับไม่ต้องไปพูดเยอะเขาบอกว่าเจ็บคอพันศักดิ์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรสักแก้วนันทิพัฒน์ขนส่งมานะครับส่วนแหลมสิงห์นี่ล่าสุดก็แพ้คะแนนยอด IQ สอธนาเพชรเรทเปิดค่อนข้างจะสูสีนะครับคู่นี้ไม่ห่างเท่าไหร่ครับเปิดมานี่ให้มุมน้ำเงินครับแหลมสิงห์ได้เปรียบ10ต่อ9ดูว่ารูปร่างจะสูงยาวกว่านะครับแหลมสิงห์สอนได้แค่พันลูกศิษย์ของสารวัตรเชษฐ์โอ้โหแทงสวนมาเลยครับพันศักดิ์ขวาหมัดเนี่ยขวางแล้วก็แทงขวางแล้วก็แทงครับยกขามนี่ด่วนเอาศอกไปศอกอีกทีศอกอีกทีครับงัดศอกมาเอาบวกกันวงในตีไม่ได้กรรมการธีรศิลป์แยกก่อนโอ้โหดูเดือดครับคู่นี้ถีบไว้เดินเข้ามาเป็นยังไงวงในมาดูครับกระตุกมาเจอลูกขวางนี่ครับขวางว่าใช้ได้เลยครับพันศักดิ์ วันทวีมีลูกขวางครับไม่ให้แหลมสิงห์นี่ตีเข่าได้ง่ายๆแต่ว่าวงในแหลมสิงห์หน้าโอ้โหโดนกระแทกยับหน้าหงายถีบไว้เอาแล้วก็เตะมาก็วิ่งเข้ามาเตะข้างล่างเลยครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับจังหวะแบบนี้ออกอาวุธไม่ได้กรรมการแยกช่วงปลายยก3นะครับกระแทกหมัดหน้านี่โอ้ยแม่นแล้วก็ถีบล้มโอ้โหดูว่าจังหวะได้เปรียบแล้วนะครับดักแทงไปอีกพันศักดิ์ดูดีกว่าครับอาวุธมวยแล้ววงในนี่มีลูกขวางเอาละครับขึ้นคอได้มาล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับแหลมสิงห์พันศักดิ์นี่อาวุธจะหลากหลายกว่าครับแล้วก็หมดยกที่3หมด3ยกนี่พันศักดิ์ดูดีกว่าครับได้เปรียบ6ช่วงตัวเลยครับดูว่าวงนอกนี่ครบเครื่องมีหมัดมีศอกมีถีบปวดหัวครับทางด้านแหลมสิงห์ศรเดชพันธ์ลูกศิษย์ของสารวัตรเชษฐ์นะครับสารวัตรเชษฐ์คงต้องสั่งให้ลุยหนักกว่าเดิมชนยัดเข่าเข้าไปตีหน้าบ้านสารวัตรเชษฐ์นี่แหละมุมน้ำเงินนี่แหละแต่ว่ามันต้องตีให้ได้ด้วยนะครับยังไม่ถึงตัวครับตอนนี้อื้อโอ้โหเจอลูกเก่าเข้ารวบไว้ก่อนเลยครับเนี่ยครับเป็นการป้องกันตัวแล้วก็เก็บอาวุธของแหลมสิงห์ด้วยครับเดินก็มาแหลมสิงห์อื้อหือโดนเนี่ยครับเจอลูกขวางเนี่ยครับอูดศอกแม่ขวางอย่างเดียวไม่ว่าครับแหลมสิงห์บอกขวางอย่างเดียวไม่ว่ามีศอกมาด้วยแต่ว่ายังเดินอยู่ครับหัวใจที่หายห่วงอยู่แล้วอื้อหือแต่ว่าจะเดินไปโดนหรือเปล่าบิดมาล้มไหมถ้าล้มเป็นเรื่องนะยังไม่ล้มครับแค่เกือบแต่ว่ายังไม่ล้มเจอลูกถีบแบบนี้บ่อยๆมันจุกนะครับศอกเอาแทงเข่าได้ยัดเข่าคืนมาตั้งกำแพงขวางไว้อีกแทงอีกทีนึงล็อกดูครับล็อกบิดไปว้าโอ้โหแหลมสิงห์ดูเริ่มจะเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับเหนื่อยทั้งร่างกายเหนื่อยทั้งสมองด้วยครับเจอกับนักมวยที่อาวุธจุกจิกอย่างพันศักดิ์ดักแทงครับอีกแต่ว่าหมัดโดนนะครับนี่เข้ารวบไว้ก่อนรวบอยู่ไหมแต่ว่าใจแกสู้จริงๆครับแหลมสิงห์ใจสู้ยังมีโอกาสถ้ายังไม่ยอมสักอย่างนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ไม่แน่แต่ว่าอาวุธจะต้องหลากหลายหักมาล้มไหมมาเสียหลักไปนิดนึงครับเสียงเชียร์ยังมีโอ้โหดักแทงถีบไว้อีกเนี่ยครับลูกถีบนี่แก้ไม่ได้ครับถีบอีกโอ้โหกะจะถีบถึงน็อกเลยนะครับทางด้านพันศักดิ์ต่อยหมัดไม่โดนโอ้เจอถีบบ่อยๆนี่มันดูว่าอ่อนแรงลงไปครับตั้งกำแพงอ่ะหักออกครับซ้ายดักแทงเข้าไปช่วงปลายยก4แล้วนะครับดูว่ากำลังของ
แหลมสิงห์นี่เหลือไม่เยอะแล้วครับไม่รู้ว่ามาจากการโดนถีบไปที่ท้องน้อยบ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยครับถีบบ่อยๆนี่มันจุกแล้วมันก็ทำให้กำลังหายนะครับถีบไปที่ยุ้งข้าวใจนี่มันยังสั่งให้เดินอยู่ครับออกอาวุธไม่ถึงอีกโอ้โหดูหมดเลยครับดูหมดแล้วนะครับแหลมสิงห์มาดูว่ายกสุดท้ายนี่จะมีไม้เด็ดอะไรครับขึ้นยกสุดท้ายบนล็อกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันเรียบร้อยแล้วครับปันศักดิ์บวรทวีได้เปรียบใจแล้วมาต่อยหมัดอย่างเดียวครับแหลมสิงห์แหลมสิงห์ครับไม่ต้องรอแดงใบเล่แล้วแหลมสิงห์ต้องต่อยเองแล้วครับปุ๊ระเบิดขวดไม่ต้องมาแดงใบเล่ไม่ต้องมาเอ้าหมัดโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันว่าไม่แน่ไม่แน่ครับแหลมสิงห์คือตอนนี้จังหวะต่อยหมัดนี่เหมือนจะว่ายน้ำเลยนะครับเนี่ยครับเจอถีบบ่อยๆโอ้โหเสียอาการมวยอย่างรุนแรงครับจังหวะนี้เสียทรงเลยครับใจมันสู้ครับศอกศอกยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็รับชมกันต่อที่บัญชาชาติเจอกับมีโชคนะครับแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางเวทีราชดำเนินด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราไปเก็บภาพบรรยากาศและใครที่กำลังหากลุ่มไลน์ไว้รับข้อมูลมวยฟรีนะครับที่ก่อมาไทยราชรอให้ข้อมูลอยู่ด้านล่างหน้าจอเลยแหละครับ @krobcc ใครที่ชอบเล่นไลน์แอดไลน์ไปเลยนะครับที่ก่อการันตีคุณภาพครับมีฟอร์มนักมวยนี่มาฝากกันทุกวันเลยถือว่าเป็นเทพแห่งฟอร์มนักมวยครับสำหรับคุณก่อมาไทยราชสุดท้ายครับพันศักดิ์บวรทวีก็ชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ไปขาดลอยเลย